เอาจริงๆผมชื่นชอบเรื่องล่าสุดมากนะครับของพี่ณเดชน์ไอคนหล่อลวงเพราะว่าเราปกติเราจะเห็นแบบพี่ณเดชน์แบบในลุคแบบเท่ๆสมาร์ทแมนๆแต่พอมาเล่นในเรื่องนี้คือแบบพลิกเป็นอีกมุมหนึ่งไปเลยแล้วก็พี่เขาคือคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าคนที่หน้าตาดีอ่ะพอมาเล่นตลกอะไรพวกนี้มันอาจจะทำให้แบบมุกมันแปลกหรือว่ามันดูไม่ฮาเหมือนกับเท่ากับพี่ๆนักแสดงตลกแบบอาชีพที่เขาเล่นจริงแต่ว่าพี่ณเดชน์ก็กบเสียงจุดนั้นไปเลย wow. คือแบบพี่เขาทำได้ดีมากครับ